สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเกือบถูกรางวัลที่1ล้านดีใจเหมือนถูกเองผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2564รางวัลที่1ออกหมายเลข684579ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข843และ615รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข970และ276ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข14ซึ่งล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความสุดดีใจเพราะเนื่องจากว่าน้าของตนเองเกือบถูกรางวัลที่1ถึง2ใบมูลค่า12ล้านบาทพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าใจตอนนี้ไม่อยู่กับตัวแล้วสั่นไปหมดงวดนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะงวดหน้ามาลุ้นกันใหม่ไปด้วยกันค่ะขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ